วัสดีครับเพชรก้างนาครับสวัสดีครับเรานี่พระเอกภูธรเลยครับเป็นไงบ้างมาชกวันลุมพินีครั้งแรกแฟร์แรกตื่นเต้นมากแฟร์แรกที่เข้าเมืองกรุงแฟร์แรกที่เข้าครับก็ตื่นเต้นพลาดโดนหมัดยก1ยก2นี่ก็ถือว่าทำมาดีเลยนะครับยก3เราไปพลาดอะไรครับพลาดโดนท้องครับจุงต่อยไม่ได้วันนี้สภาพร่างกายนี่ถือว่าโอเคเลยเนาะถ้าซ้อมมาไม่ดีนี่ถ้าซ้อมมาไม่ดีนี่มีโอกาสน็อกได้เลยนะเรานี่ถือว่าหัวใจนี่ก็ดีนะยืนไหวนะคิดว่ากรรมการจะจับแพ้ไหมเราโดนยำขนาดนั้นตอนแรกก็ไม่รู้ครับแต่ว่าอยากจะต่อยสวนอยากอะไรแต่ไม่โดนโดนเราก็พยายามโต้วันนี้คู่ชกมาเป็นไงบ้างใหญ่ไหมใหญ่ครับตอนที่ชกผู้ทอนนี่มีใครใหญ่ประมาณนี้ไหมมีเอกต้าเอกช่างนุ่นมีก็ใหญ่เยอะโชคไรมันจำไม่ได้แต่เราก็ชนะมาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ญี่ปุ่นหรือว่าร่างกายเขาก็ดีกว่าร่างกายดีกว่าการบำรุงเขาดีกว่าครับก็เป็นไฟแรกของเราถือว่าหนุ่มเล็กเป็นไงบ้างหนุ่มเล็กครับก็เข้าหมัดแล้วก็ป้องกันยากครับแพ้มาอย่างนี้เสียใจไหมเสียใจครับสองยกทำไม่ดียกท้ายมาพลาดนิดหน่อยครับคิดว่าถ้าไม่พลาดนี่น่าจะได้รับการชูมือไหมได้ครับว่าได้ครับดูท้ายพลาดเยอะอยากชกวันต่อไหมเนี่ยอยากครับความตั้งใจก็อยากชกวันไปเรื่อยๆเหมือนกันพี่ตะวันชัยเรามีใครไปเล่าไหมในนี้มีพี่ตะวันชัยครับเรื่องนวมเล็กนี่ก็ถือว่าเราได้ซ้อมมาบ้างไหมนวมเล็กก็ซ้อมมาครับแล้วมันเข้ามือยังตอนนี้มันเข้ามือก็เริ่มจะเข้าครับลูกไฟต่อไปน่าจะดีวันนี้ครับวันนี้มีจุดไหนเลยที่ไม่พอใจมีจุดวงในครับที่ไม่พอใจครับปล่อยให้เขาต่อยทำเยอะครับก็คือระบบป้องกันก็คือมันป้องกันยากใช่ครับนวมเล็กป้องกันยากวันนี้ทำยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับครับก็ขอโทษหัวหน้าค่ายครับเพื่อนนี้รันครับก็แฟนมวยทุกคนทางบ้านที่ให้กำลังใจมาครับขอโทษด้วยครับเรารู้ไหมเนี่ยว่าเรานี่เขาตั้งชื่อพระเอกภูธรให้เนี่ยครับรู้ครับมีคนบอกเยอะเลยครับเพราะอะไรทำไมเราได้ฉายานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นจะต่อยบ้านนอกไปก็ชนะครับพอดีให้มาแล้วไฟหน้านี่จะวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับก็ไฟหน้าก็จะเดินกว่านี้ครับวันนี้ต่อยเยอะวันนี้เรายอมรับเลยว่าเราถอยเยอะครับไปนั้นไปทั้งยกถอยทุกยกใช่ครับก็ไม่เป็นไรเนาะครับมีอะไรอยากฝากถึงพี่ตะวันฉายไหมเห็นพี่เขาไปก็ผมเป็น FC พี่ครับผมอยากความฝันเลยอยากเป็นให้ถึงพี่ครับอยากเป็นแชมป์โลกเหมือนพี่ครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้านะครับไปกลางนาครับไฟหน้าก็เป็นกำลังใจนะครับสู้เต็มที่แน่นอนครับไฟหน้าไฟนี้ก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ได้รับค่าตัวเท่าไหร่บอกได้ไหมจำไม่ได้ไม่รู้โอเคครับก็เป็นกำลังใจครับ